ื้นที่มีแล้วที่เปิดให้แล้วไปได้ด้วยขวาได้ขวาของวรชิตแลบเลยเลยโอ้โหต้องอย่างนี้ครับนาที44ครับว่าบอลอัดต้องขอมีแชลบมีโชคมาสรายุทธ์มาอยู่ขวาครับให้อานนท์คือสรายุทธ์ฝากสุขสันต์อ่ะครับเห็นขวาแล้วไหลเชื่อมมาที่สุขสันต์มุ่งเป้าต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้นาที57ครับเราหนีเป็น 2-0 ครับโอ้โหดู2คนอย่างนี้อีกสัก1ประตูโดยฤทธิ์เดชโอ้โหสุดยอดนิ่มๆครับขอให้เข้าซ้ายเลยครับนาที69ครับนิติเดชเป็นสวัสดิ์ครับลงพื้นเข้าเหลี่ยมนี้อ่ะครับมาดูปิดเกมสวยๆของทางกัปตันทีมมีตัวซ้ำช้าไปหน่อยวรชิตยังได้อยู่วรชิตได้ซ้ายของวรชิตนี่4-0สัญญาณมาถ้าทำได้ก็จะเท่ากับมาเลเซียเลยนะครับ5-0เท่ามาเลเซียดูอานนท์ ว่าทำไมถึงได้เป็นมือหนึ่งครับว่าตามแผนการที่ซ้อมมาครับ5-0ครับโดยจุดโทษของอานนท์มอลเลอร์สักต้องเชิญให้หาครับมาถึงอานนท์โอ้ศูนย์ถึงหรอครับเข้าบรูไนครับโอ้โหเข้าบรูไนครับครับเอาชนะได้เอกฉันท์ครับก็เอาชนะเวียดนามได้6-0นะครับวรชิตยิง2อานนท์2นิติเดช1สุขสันต์อีก1ครับเราเป็นแชมป์ในรายการชิงแชมป์อาเซียนรุ่นไม่เกิน19ปีครับครับน่าติดตามว่าโค้ชจุ่นจะเดี๋ยวครับโยนซะหน่อยโยนซะหน่อยคือต้องดูว่าโค้ชจุ่นจะเพิ่มใครมามากแค่ไหนด้วยนะครับเพราะ18ปีเครื่องเรียนไทยที่ไปมองโกเลียก็มีหลายคนที่อยู่ในข่ายอายุยังไม่เกินนะครับช่วงนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมทางทรูฟอร์ยูนะครับก็ไล่เรียงมาเรื่อยๆนะครับ12การเดินถาวรศักดิ์นะครับก็บทบาทในมิดฟิลด์เกมรับเป็นตำแหน่งเดียวกับสรรเสริญครับมาสนใจมาด้วยครับกัปตันที่กำลังกัปตันทีมมอบให้กับและรองกัปตันครับกัปตันชูนี่ครับขอเป็นทางการครับว่าเราคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองอย่างสวยหรูนี่คือภาพบรรยากาศความสำเร็จและความชื่นมื่นครับของเจ้าหนูนักเตะไทยในชุดนี้ครับ